อ้วนรังสิตโชว์โมเมนต์หวานโหนบาร์เติมจูบหลังง้อเมียสำเร็จอ้วนรังสิตชวนภรรยาโหนบาร์เติมจูบสำหรับดารานักแสดงหนุ่มอ้วนรังสิตศิรนานนท์วัย38ปีที่เพิ่งผ่านมรสุมดราม่าชีวิตคู่กับภรรยาพักฮยอนชอนหรือมะม่วงที่ทั้งคู่นั้นทะเลาะกันและภรรยาได้หอบเสื้อผ้าไปที่เกาหลีพร้อมลูกชายตัวน้อยน้องโรฮาและอ้วนรังสิตนั้นก็ได้ตามง้อภรรยามาได้สำเร็จและล่าสุดนั้นอ้วนได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นคลิปโหนบาร์คู่กับภรรยาโชว์โมเมนต์หวานพร้อมได้เขียนแคปชั่นว่ารักกันให้มากกว่าเดิมพร้อมได้ติดแฮชแท็กโรฮาพยานรักหลังจากที่คลิปได้โพสต์ออกไปนั้นเหล่าบรรดาแฟนคลับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในความโรแมนติกของทั้งคู่ที่เห็นทั้งคู่นั้นสบายใจและยิ้มตามๆกันไปเลยทีเดียว